คุยกับทางพรรคประชาคมในฝั่งพม่านะที่ประเมินกันเขาก็ประเมินว่ารอบนี้เนี่ยคือจริงๆคนที่รับผลกระทบคือคนที่มีความเสี่ยงที่ต้องถูกเกณฑ์มันมีประมาณ12-13ล้านคนประมาณนั้นถ้าดูเราดูไอ้ตัวสัดส่วนประชากรของพม่านะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็ประเมินว่าประมาณ1.4 ล้านคนนะที่น่าจะเลือกช่องทางในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแทนการหลบหนีรูปแบบการเกณฑ์ทหารรูปแบบอื่นนะซึ่งผมคิดว่าที่ได้พูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าจริงๆไอ้ตัวการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันคนมันมีทางเลือกที่จะไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยประมาณ3ช่องทางช่องทางแรกก็คือตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำลังประชาชนหรือท้องร้องทุกข์น้อยไปเลยนะครับก็คือแทนที่จะไปเป็นทหารก็ไปเป็นทหารอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็คือยอมจ่ายใต้โต๊ะให้ทหารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตัวเองไม่ต้องเกณฑ์อันที่สามก็คือเดินทางเข้ามาไทยซึ่งประเมินกันว่าการเดินทางเข้ามาไทยได้เป็นตัวเลือกเดียวที่เป็นตัวเลือกหลักๆที่คนทั่วไปจะเลือกอะไรเงี้ยผมก็ถามว่ามันมีคนที่จะไปจีนกับไปแถวอินเดียหรือบังกลาเทศไหมเขาบอกว่าความเป็นไปได้น่าจะน้อยเพราะว่าไอ้การสถานการณ์การสู้รบฝั่งนู้นเพิ่งเสร็จนะสองก็คือในแง่ของเครือข่ายทางสังคมของคนพม่าเองเนี่ยไทยน่าจะเยอะกว่าตรงนั้นก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเข้ามาเยอะกว่า